ผื่นแพ้ค่ะแพ้อะไรฮะแพ้ผิวหนังค่ะผิวหนังของตัวเองนะคะคือเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะเป็นชันตุนะคะต้องโกนผมเลยอะค่ะเป็นรอบหัวมีแต่เพื่อนล้อว่าอุ๊ยไม่สระผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเราเป็นภูมิแพ้ผิวหนังค่ะงั้นเดี๋ยวต้องถามอาจารย์น้ำบัตรครับภูมิแพ้ผิวหนังชันตุอันนี้ชื่อเดียวกันไหมฮะอาการเดียวกันหรือเปล่าคงไม่ใช่ค่ะชันตุนี่เป็นเชื้อราติดเชื้อราค่ะถ้าคนสมัยก่อนจะเรียกชันตุแล้วก็เรียกคือโรคที่เกิดจากเชื้อราส่วนใหญ่จะเป็นบนหนังศีรษะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบนหนังศีรษะแต่ว่าลามลงมาหน้าคออะไรก็ได้ค่ะเป็นไปได้อันนั้นเป็นไปได้แล้วแต่ถ้าบอกว่าเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเนี่ยนะคะอันนี้เป็นอาการแพ้ที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดพลาดอะค่ะแล้วมันมาออกทางผิวหนังแต่ทำไมขึ้นเฉพาะบนศีรษะก็ศีรษะก็มีหนังอะโอ้มันไม่เลือกมันไม่ได้บอกว่ามันจะไปผิวหนังที่ไหนมันนึกอยากจะแพ้ตรงไหนก็แพ้ค่ะโอ้มีสาเหตุไหมฮะก็ไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะแต่เป็นตั้งแต่เล็กค่ะเป็นตั้งแต่เล็กแล้วก็หายไปเลยค่ะหายไป30ปีแล้วเพิ่งมันจะมาเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อตอนอายุ38เนี่ยค่ะตอนเป็นแรกนี่ผมร่วงหรือว่ามีอาการอะไรยังไงไหมฮะก็ไม่ร่วงค่ะผมจะไม่ร่วงนะคะถ้าเป็นจริงๆเข้าใจว่าไม่ใช่ชันตุด้วยซ้ำไปเพราะชันตุมันติดเชื้อราแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นผื่นแพ้ที่ผิวหนังจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าโตขึ้นระบบภูมิคุ้มกันอะไรดีปรับร่างกายแข็งแรงอะไรขึ้นมันก็จะหายไปอ๋อแล้วตอนนั้นนี่คือก็เพื่อนๆรังเกียจก็นิดหน่อยค่ะเหมือนไม่ได้สระผมก็คือมันจะมีหนังศีรษะลอกใช่ค่ะลอกค่ะคันไหมฮะก็คันค่ะอ่าฮะแล้วก็ต้องโกนผมอะค่ะเพื่อที่จะรักษาค่ะตอนนั้นก็รักษาจนหายค่ะแล้วหายไปเลยหายไปเลยค่ะจน30ปีผ่านไปกลับมาอีกค่ะทีนี้ก็จะเริ่มเป็นแบบว่ามีเป็นดวงค่ะตามตัวค่ะอ๋อคันนี้ขึ้นมาที่ตัวด้วยตามตัวเพราะตัวหายเนี่ยไปที่ขาพอขาหายนี่มาที่แขนและหลังสุดก็คือมาเป็นที่คอค่ะมันจะขึ้นตอนไหนแล้วมันหายไปเพราะอะไรมันขึ้น ช่วงที่เรามีอากาศร้อนมากค่ะเพราะอากาศร้อนพออากาศร้อนมากแล้วก็จะเกิดอาการขึ้นแล้วก็จะคันแล้วแบบเนี้ยปกติก็จะนั่งไม่สุขอย่างนี้แหละค่ะคือพอสมมติอากาศร้อนก็จะขึ้นที่แขนค่ะบางทีก็พอไปขึ้นที่ขาค่ะขึ้นเป็นปื้นเป็นดวงเหมือนก็คันนะคะแล้วก็เหมือนคนเป็นกากเลื่อนอะไรพวกนี้ก็เกาจนเนี่ยเป็นแผลเป็นแผลค่ะคุณหมอก็จะให้ยามาก็ฉีดยาแล้วก็ทานยาแล้วก็นัดทุก3เดือนแล้วหมอบอกว่าก็จะรักษาอยู่ประมาณ3ครั้งแล้วทีนี้3ครั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายอีกก็กลับไปหาอีกเป็นครั้งที่4ก็เริ่มถี่ขึ้นจากปกตินะ3เดือนก็กลายเป็น2เดือนเพราะว่าอาการมันคันขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เริ่มไปที่คอค่ะมาทั้งตัวขึ้นหน้ามั้ยฮะไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นนะคราวนี้ไม่ไปหนังศีรษะละไม่ไปค่ะแต่ก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันอ๋อแต่อยู่ที่ตัวใช่ค่ะยังส่วนมากจะมาเน้นหนักตรงคอค่ะจะพอเริ่มเหงื่อมีเหงื่ออะไรเงี้ยก็จะแบบคันเลยค่ะพอเริ่มครั้งที่4เนี่ยถี่ขึ้นแล้วเนี่ยก็กลับไปหาครั้งที่5อีกจนเขาบอกว่าไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วไม่หายคือไปไกลๆเหอะอย่ามาเลยหมอขี้เกียจรักษาแล้วโอ้ไปเจอคุณอาริรัตใช่ค่ะเขาแนะนำยังไงฮะแนะนำให้ทานบีมสีเขียวค่ะลองดูค่ะลองดูพี่เขาก็ชักชวนอยู่ประมาณ2เดือนนะคะก็จะตัดสินใจได้โอ้ชวนอยู่นานนะแสดงว่าใจแข็งเหมือนกันนะใจแข็งอ่าฮะอ่ะเสร็จแล้วยังไงครับก็ทานเช้า1เย็น1ประมาณ3วันค่ะตามที่แนะนำอะค่ะอ่าฮะแล้วก็เริ่มทาน2เช้า2เย็น2ค่ะอีกประมาณหายไปโดยไม่รู้ตัวอาการคันหายไปโดยไม่รู้ตัวแล้วมารู้ได้ยังไงว่ามันหายไปโดยไม่รู้ตัวก็เหมือนแบบเราทำงานด้วยอะไรด้วยมันเพลินอะประมาณสักน่าจะประมาณอีกอาทิตย์นึงอะค่ะอีกอาทิตย์นึงค่ะคือคราวนี้ทำงานไปด้วยเจออากาศร้อนค่ะก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสักที่เลยก็ยังมีปะปลายบ้างนิดหน่อย
แต่ไม่ถึงกับแบบว่าทำให้เรารู้สึกรำคาญมากค่ะไม่รุนแรงค่ะไม่รุนแรงอันนี้คืออาการครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับครั้งสุดท้ายเมษาค่ะเมษาปีที่แล้วที่เริ่มทานแล้วก็ทานไปประมาณ2เดือนค่ะทานไปประมาณ2เดือนแล้วก็คิดว่าน่าจะพอแล้วเนาะน่าจะหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยุดไปประมาณ2เดือนก็เริ่มมีอาการอีกเริ่มมีอาการทานสัก2เดือนค่ะดีขึ้นลองหยุดค่ะลองหยุดดูสัก2เดือนเหมือนกัน2เดือนเหมือนกันคราวนี้เห็นเลยคราวนี้ก็เริ่มกลับมาอีกเริ่มจะแบบจุ๊กจิ๊กแล้วเอาแล้วเริ่มแบบคันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มพอก็เลยไปปรึกษาพี่เขาอีกพี่เป็นอีกแล้วอะทำไงดีล่ะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าที่ควรก็เลยพี่เขาก็เลยแนะนำให้ทานสีชมพูค่ะค่ะก็ตามสูตรเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งค่ะช่วงลองค่ะในการปรับใช่ทำไมจากสีเขียวก็ดีพอหายไปหยุดกลับมาคราวนี้ต้องเปลี่ยนสูตรเป็นสีชมพูครับคือจริงๆควรจะกินสีชมพูตั้งแต่ต้นสีชมพูตั้งแต่ต้นแต่ว่ากินสีเขียวมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นก็เพราะว่าในการที่เรากินสีเขียวมันจะมีการเพิ่มของ T regulator นะครับ T regulator คือเม็ดเลือดขาวที่ควบคุมไม่ให้มีการหลั่งไม่ให้มีปริมาณของ TH1 TH2 TH17 มากเกินไปอาการแพ้ภูมิตัวเองนะฮะถ้า TH2 มันสูงไปมันก็เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองซึ่งจะถูกกดโดยการเพิ่มขึ้นของ T regulator นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันชัดเจนทีนี้ของแคปซูลสีเขียวก็15วันมันจะลดตรงนั้นได้นะครับ2เม็ดก็ควรจะทำได้เช่นกันนะครับทีนี้ส่วนสีชมพูเนี่ยมันเป็นการลด TH2 โดยตรงไม่ต้องไปเพิ่ม T regulator แล้วทำให้มันลดมันไปลด TH2 เลยโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นTH2 ลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงนะครับอย่างรวดเร็วแล้วอาการอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆสิ่งที่จะดีที่สุดคือน้ำมังคุดบิ่มของเราก็จะพบว่ามีการสร้าง T regulator แล้วมันก็ทำให้ TH1 ไม่มากเกินไป TH2 ไม่มากเกินไป TH17 ไม่มากเกินไปอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่ทุกๆอาการจะถูกจัดการได้ด้วยน้ำมังคุดได้อย่างปลอดภัยแล้วจากการลดลงของ TH1 TH2 เนี่ยมันเกิดภาวะที่ลดไปแล้วยังมีระดับของ TH1 เด่นกว่า TH2 ไอ้สภาวะนี้น่ะเป็นภาวะที่นักภูมิคุ้มกันวิทยาว่าเป็นภาวะที่ดีสำหรับร่างกายเพราะร่างกายสามารถสร้างอาการต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมังคุดของเราจะเป็นอยากจะแนะนำให้สำหรับคนที่เป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วอยากดูแลสุขภาพไปอย่างอายุมั่นขวัญยืนได้ตลอดเลยคุณตาทุกวันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่มีค่ะก็หันมาดื่มน้ำมังคุดได้นะครับขอบพระคุณมากครับ